วัสดีชาววอล์ฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันกับ E100นะครับซึ่งวันนี้ผมก็ตื่นเต้นนะนานๆจะได้ดู E100 สักทีหนึ่งนะครับเป็นเฮฟวี่แทงค์เทียร์10ของเยอรมันนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยผู้เล่นชื่อจูนี่ _Destroyer นะครับมา E100 มาเล่น E100 กับปืนขนาด128มิลนะครับไม่ได้เอาปืน150มิลมานะเอาปืนเล็กมาเอาลูกปกติมา30ลูกทอง APCR ครับ30นะครับอยู่ในแมปเอนช์เกิดทางฝั่งใต้แล้วมาถึงคันแรกก็เจอกับแม่ทาย5แต่โหลดครับแม่โหลดใหม่ครับไม่ทันแล้วคันนี้โหลดเป็นลูกทองนะตอนแรกโหลดไว้เป็นลูกปกตินะจะยิงเลยยิงไม่ทันเลยนะครับอยู่ในแมปเอนช์ทางฝั่งใต้นะครับแล้วก็เข้ามาเล่นทางไลน์123ลายในเมืองนะครับมีจอนข้างละ1คันตรงนี้ครับเห็นไทเกอร์2ครับด้านข้างเต็มๆ530ซึ่งในเกมเนี้ยอยู่ในห้องเทียร์8 90นะครับซึ่งก็แหมแจ่มอยู่แจ่มอยู่ก็ยิงใครดีครับด้านหลังก็ไทเกอร์2ครับทำไซส์สเคปด้านข้างป้อมครับเจาะเข้าครับ463ครับยิงกระเทียร์8ก็นิ่มๆ หน่อยนะครับแล้วก็ไทย5ตรงแก้มเต็มเต็มครับ518ในเกมนี้นี่มาเจอกับเทียร์8ซะด้วยนะ8-9-10นะก็ต้องโชว์โหดโหดหน่อยครับเจาะแก้มไปอีกทีนึง573เอ้ย578คือปืน128เนี่ยมันเจาะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่า DPM ดีมากๆนะ DPM ดีมากโหลดเร็ว DPM ดีต้องขยันยิงหน่อยนะครับถ้าเทียบกับปืน150นี่ลูกทองก็เป็นลูกฮีทนะเจาะดีมากๆนะแต่ว่าอันนั้นก็โหลดนานหน่อยดาเมจต่อนัดอันนั้นก็จะโหดหน่อยแต่ว่าโหลดนานนะครับโดยรวมแล้วเนี่ย DPM คันนี้ดีกว่าจูนนี่ก็ดันขึ้นมาครับอีก1บล็อกทำท่าเหมือนจะดันต่อครับทางซ้ายมี T103เพิ่งจะยิงออกไปครับเห็นอยู่นิดนึงแต่ไม่ทันจะยิงนะเอา E75 ครับด้านข้างไปเต็มโอ้โห599นะเฮ้ยเกือบ600เอ้าเพื่อนยังไงครับจูนี่ทำไซส์สเก็บมายิงกับ T103 ครับ T103ยิงเข้ามาแค่แตกขาดแต่ว่าตัวเองนี่สวนไป445อย่างที่บอกว่าเทียร์5ครับไอ้เทียร์8เทียร์8ก็จะนิ่มๆหน่อยนะครับเก็บ T103เข้าไปครับเรียบร้อย1คิวของเขาโดน E75 มา1นัดเอาไปอีก1นัดครับ385ที่โดนเข้ามายิงไป571นะคุ้มอยู่นะครับคุ้มอยู่แล้วเหมือนจะโหลดเร็วกว่าด้วยโอ้โหโหลดพอกันครับแต่ว่าเขายิงเข้ามานี่แค่แพ็คเท่านั้นนะเราสวนไปเรียบร้อยครับ2คิวเมื่อกี้ตรงนี้ไทย5เหมือนเดิมครับคันเดิมก็ท้ายเข้าไป543แล้วเพื่อนเก็บไปแม่มันเหลือเลือดอยู่นิดเดียวนะไม่งั้นจูนี่ก็จะได้คิวนึงแล้วนะดันต่อครับดันต่อครับสกอร์เปียนกำลังหนีครับเทียร์8ลาสปอตทางซ้ายก็เป็นสติฟฟัง103ด้วยนะทีดีเทียร์9แต่ด้านหลังครับเห็น56 TP โอ้โหหันมาสแนปเป้าบานๆนี่ไม่รู้ปิวไปไหนนะแต่ว่าโดน56 TP มานัดหนึ่งสกอร์5-6ครับคือทางฝั่งในเมืองเนี่ยทีมของจูนี่ได้อยู่นะครับแต่ว่าทางฝั่งโอ้โหโดนสกอร์เปียนดักยิงครับแต่ว่าก็สวนไปได้เหมือนกันนะแล้วมาวัดกันครับใครจะโหลดเร็วกว่ากันครับอุ้ยโหลดพอกันครับแต่ว่าเขายิงไม่เข้านะเราก็ยิงสวนไปเรียบร้อย3คิวตรงนี้ครับมีสติฟัง103ยิงเข้ามาจากทางซ้ายท้าย61ยิงเข้ามาจากทางขวาสติฟัง103ยังยิงต่อเนื่องครับยิงตัดแท็กอยู่ครับพยายามจะซ่อมแท็กอยู่ครับซ่อมเสร็จโดนยิงตัดแท็กใหม่ครับแม่แล้วเราหันไปยิงไม่ได้ครับคือหน้าเรายื่นบล็อกได้นัดนี้ออกมาเห็นก็เล็งจ
จะแล้วซัดเรียบร้อยครับ4คิวแม่ด้านหลังไทย61เข้าโอ้โหเอาลูก HE มายิงยังไงกันครับคิดยังไงถึงเอาลูก HE มายิง E100 จูนี่ทันไหมไม่ทันครับรถเร็วนี่เขาก็เร็วกว่าจริงนะถอยมาครับไม่ออกสกอ้าวเจอตรงนี้ครับแหยิงเข้าไปโดนแท็กด้วยครับ527โอ้โหยังอยู่กับลูก SE อย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับทันเลยทันครับโอ้โหได้แท็กด้วยโอ้โหลูก SE ไม่เลิกนะเหมือนจะแบบไม่เป็นนะคนนี้โอ้โหอย่างนี้ก็เรียบร้อยโอ้โหไม่เรียบร้อยครับเหลือไว้5เหลือไว้ทำไมชนไป5คิวไปแล้วมีคนไปแคปนะตรงนี้สติฟฟัง103อีกคันนึงครับยืนแบบจ่อๆยิงกันเลยนะอ้าวบล็อกได้ครับบล็อกได้ครับไม่หนีไปไหนเลยนะสติฟฟังคือยังไงครับคุณจะบวกกับ E100 งั้นเหรอแม่มีคนไปแคปครับทีมก็พยายามจะเข้าไปช่วยรีเซ็ตกันนะรวมถึงจุนนี่ด้วยนะครับโอ้หันมาดูสกอร์อีกทีนึงนี่หันมาดูดาเมจที่ยิงไปนี่ 9,000 แล้วนะ 9,000 แล้วนะจูนนี่ยังไงครับจูนนี่จะไปแคปเหรอไม่เอาดาเมจแล้วเหรอเหลือฟอร์ส155ครับลอเลียน 40T นะแล้วก็ออบเจกต์261อีกคันนึงฟอร์สครับตรงนี้อุ้ยแล้วเขาพลาดครับจูนี่ก็ซัดหัวไปเต็มๆครับ7คิวครับ2คันสุดท้ายครับอ๋อเดินมาดักนะเดินมาดักฟอร์ส155นี่แหละไม่ได้เดินมาแคปแต่อย่างใดนะ2คันสุดท้ายครับเอ้ารอเลี้ยนอยู่นี่เรียบร้อยครับ8คิวครับตอนนี้เดินเก็บคิวครับคันสุดท้ายออบเจกต์261จะได้หรือไม่จะทันหรือไม่ไม่น่าทันแล้วนะหลบอยู่หลังบ้านพยายามจะยิงทะลุสิ่งก่อสร้างไปก็ไม่โดนนะครับแล้วกริล15เรานี่วิ่งเข้าไปแล้วเสร็จกริล15แน่นอนแต่ยังมีโอกาสโอ้โหพลาดนิดเดียวนิดเดียวนะนิดเดียวเรียบร้อยครับจบเกมครับ8คิวครับโอเคครับโอเคอยู่สมกับการรอคอยนะรอดู E100 มานานมากนะรอดูจากพวกเรานี่แหละไม่ได้ว่าจะไปหาจากที่อื่นนะก็รอดูจากพวกเราก็สุดท้ายก็ได้ดูแล้วก็สมใจอยากถึงแม้ว่าจะเป็นห้องเทียร์8ก็เถอะก็มันดีเหมือนกันนะครับในเกมนี้ก็ M แตกครับได้เอททังเกอร์นะครับได้เหรียญเรดลี่วอเตอร์มาด้วยนะครับ8หรือ9คิวถึงจะได้เหรียญ นี้นะครับสตีวอลครับกำแพงเหล็กไฮคาลิเบอร์ปืนลำกล้องใหญ่แล้วก็ท็อปกันครับ6คิวหรือ6คิวขึ้นไปได้เงินมา 207,000 เลยนะครับแล้วก็ค่าประสบการณ์ 4,387 พันธบัตรอีก7ใบนะครับชื่อในเกมก็จูนี่อันเดอร์สกอร์เดสทรอยเออร์นะครับยิงไปเยอะมากนะยิงไปเยอะมากๆเลยนะยิงไปทั้งหมด 9,237 ดาเมจนะครับ8คิวด้วยกันแล้วก็ค่าประสบการณ์ดิบๆ 1,462 อันเนี้ยมันอาจจะดูน้อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในห้องเทียร์8เนาะยิงไป23นัดเข้าเป้า20นะเจาะเกราะ19นะดาเมจรวม 9,002 บล็อกไป 4,003 นะครับไม่มีแอสซิสต์นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป 20,000 ค่ากระสุน 62,000 ยุทธปัจจัย 6,000 นะครับเหลือเงินมาใช้ 108,000 เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงคริสต์มาสนะมีบูธเยอะแยะมากมายนะครับเป็นเกมที่มันดีนะครับนี่ก็เป็นปืนขนาด128มิลนะซอยมันๆคมๆนะถ้าปืนใหญ่กว่านี้ปืน150มิลนี่ก็จะโหดกว่านี้แต่ว่ามันจะติดตรงโหลดนานอาจจะต้องเป็นเกมยื้อๆหน่อยเนี่ยมันถึงจะทำดาเมจได้เยอะนะครับแต่รวมๆแล้วเนี่ยมันดีสมกับการรอคอยนะสำหรับ E100 คันนี้นะยังไงก็ต้องขอขอบคุณจูนี่ Destroyer ด้วยสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ Nikki TV ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Nikki ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ